ใช่อ้าวเอาของครูบ้างน่าจะรู้ตอบได้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำคำแรกว่าอะไรคะคำศัพท์ทางวิชาการภาษาไทยวรรณคดีหมายถึงอะไรคะโอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดวรรณคดีหนังสือที่แต่งดีแล้วร้อยกรองล่ะร้อยกรองมีอะไรบ้างอะไรที่เรียกว่าร้อยกรองลักษณะของร้อยกรองร้อยแก้วนะไอ้ที่นี้ไม่ได้นำมาให้ร้อยกรองมันก็จะคู่กับอะไรคะร้อยแก้วนะร้อยกรองมีอะไรบ้างคะเนี่ยยกตัวอย่างสิเข้าใจกรอนโครงฉันกาบอะไรประมาณนี้อ่ะจินตภาพเป็นยังไงคะจินตภาพเหมือนจินตนาการไหมนะเหมือนไหมคะจะเกิดจินตภาพได้ต้องใช้อะไรจินตนาการอ่ะพอได้ไวยากรณ์อักขระวิธีสำนวนอุปมาคำนามเรียงความนะบันเทิงคดีเพลงพื้นบ้านหรือว่าสัมผัสในสัมผัสนอกอีกเยอะแยะเลยเป็นคำที่เรียกว่าเป็นคำศัพท์วิชาการกลุ่มภาษาไทยนะคะซึ่งในหลายคำนักเรียนก็เข้าใจความหมายเพราะว่านักเรียนเรียนรู้ตรงนี้นะคะจะได้นำไปใช้ได้ถูกนะคะหรืออีกหลายคำนะคำไหนที่นักเรียนไม่รู้ฝากไปหาความหมายด้วยนะคะ มีคำไหนอ่านไม่ออกไหมมีไหมคะไม่มีนะแต่อาจจะความหมายก็อาจจะลืมไปบ้างนะไปค้นคว้าได้จากที่ไหนคะค้นคว้าได้จากที่ไหนคำศัพท์เฉพาะนะคะศัพท์บัญญัติเฉพาะกลุ่มนั่นเองนะอ่ะผ่านไหมกลุ่มนี้ต่อไปกลุ่มสาระสังคมศึกษาบ้างนะคะอ่านว่าอะไรคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรออกเสียงว่าอะไรคะมนุษยชาติเป็นคำสมานะออกเสียงสระต่อเนื่องด้วยอันนี้นะคะอารยชนประชาคมหมายถึงอะไรประชาคมอาเซียนจารีตความบาดหมายถึงอะไรเอาบาดพามาคว่ำใช่หรือไม่ความบาดคืออะไรคะเรียนยังโดนความบาดประเทศนั้นประเทศนี้ทายกทายิกาดุลอำนาจระบอบอันนี้อ่านว่าอะไรพลวัตคืออะไรคะเหมือนพลเมืองมะหรือว่าคนที่อยู่ในวัดนักเรียนสะกดให้ถูกนะต่อเต่าสะกดนะคะไม่ใช่ดอเด็กนะอย่าเผลอนะคะเดี๋ยวกลายเป็นเด็กวัดไปองค์รวมนิพพานตลาดมืดอุปสงค์อุปทานอะไรเยอะแยะนะคะอันนี้เป็นคำศัพท์ในสาขาวิชาอะไรคะสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนั่นเองนะถ้านักเรียนไม่รู้ความหมายหรือว่าสะกดไม่ถูกเขียนไม่ถูกเปิดเว็บไซต์ชื่ออะไรนะเว็บไซต์เมื่อกี้ชื่ออะไรคะชื่อยาวหน่อยนะถ้าอันนำไปใช้บ่อยๆเดี๋ยวจำได้เองนะคะต่อไปกลุ่มสุขศึกษาพละศึกษาบ้างมันก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวกับอนามัยเกี่ยวกับโรคทั้งหลายนะคะโรคติดต่อเป็นยังไงอีโบลาติดต่อไหมนิ่วเป็นไงคะนิ่วไซกิลแคปซูลช็อคกีฬานะเกี่ยวกับคอร์ดนะออกฤทธิ์เกี่ยวกับยาฟาวก็กติกาลักกระปิดลักกระเปิดอนามัยตะคริวนันทนาการสุขภาพจิตกล้ามเนื้อลายเป็นไงนะอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยโภชนาการนะเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับโรคอะไรทั้งหลายนะคะคำไหนไม่ทราบเปิดเว็บไซต์นะฝากไปหาด้วยนะคะจะได้นำไปใช้ได้ถูกแต่ที่สำคัญลอกให้ถูกนะคะสะกดให้ถูกนะตรงนี้นะหลายคำก็เป็นคำทับศัพท์นะอย่างแคปซูลหรือคำว่าช็อคคำว่าฟาวหรือประมาณนี้นะคำว่าคอร์ดนะคะแล้วก็หลายคำที่เป็นศัพท์บัญญัติขึ้นมานะใช้แทนนะต่อไปนะคะนะไม่ต้องเอาทั้งหมดก็ได้เนอะ
ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ กลุ่มวิชาการกลุ่มการงานชื่อเต็มว่าอะไรนะการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะละไว้ฐานเข้าใจนะคะพยานน้อยให้เต็มด้วยอันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรการก่อสร้างการประดิษฐ์อะไรอย่างชื่ออาหารก็มีนะคะหรือเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์การงานอะไรพวกนี้นะคะอะไรอ่ะพวกเย็บปักถักร้อยทั้งหลายนะเกษตรวิชาชีพต่างๆย่อยอยู่ในนี้คอนกรีตรู้จักไหมคะกาวยางกระดาษทรายตีเกล็ดการทอคราดการชุนเย็บปักถักร้อยนะคะอีเมลอันนี้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การงานเทคโนโลยีซีดีไฟล์คอยเทมปุระซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้ที่สำคัญคือนักเรียนต้องสะกดคำให้ถูกโดยเฉพาะคำที่เป็นคำทับศัพท์นะคะหมดยังเหลือสาขาอะไรอีกอังกฤษก็เป็นอังกฤษอยู่แล้วจะไปดูทำไมล่ะศิลปะนะคะศิลปะก็รวมอะไรคะดนตรีนาฏศิลป์และพวกนี้นะคะสถาปัตยกรรมจิตกรรมประติมากรรมรวมหมดเลยจังหวะบรรเลงนะอันนี้ก็เกี่ยวกับดนตรีนะไทยดนตรีสากลจิตกรรมการอะไรคะสาขาไหนเนี่ยย่อยลงไปเนี่ยจิตกรรมภาพวาดจระเข้อะไรคะเครื่องดนตรีไม่ใช่จระเข้นะลอกให้ถูกนะคะภาพร่างเกี่ยวกับเกี่ยวอะไรคะทัศนศิลป์ขึ้นรูปสเก็ตพวกนี้นะคะการแสดงบัลเล่เครื่องจักสานทำนองสถาปัตยกรรมประติมากรรมในพวกนี้นะคะอันนี้คือเป็นศัพท์วิชาการกลุ่มศิลปะนะคะอันนี้นะถือว่าอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงในวิชาเรียนนะวิชาที่เรียนสาขาวิชาต่างๆนั่นเองย้ำว่านะถ้าไม่รู้ความหมายเขียนไม่ถูกสะกดไม่ถูกนะคะเปิดนะพจนานุกรมศัพท์บัญญัติเฉพาะหรือจากเว็บไซต์ก็ได้นะคะแล้วก็ในการนำไปใช้นะคะต้องใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะตามโอกาสนะระดับทางการต้องใช้ศัพท์บัญญัตินะคะถ้าไม่เป็นทางการในภาษาพูดก็ใช้ทับศัพท์ได้ประมาณนี้นะคะไปงานไปกิจกรรมฝากเป็นการบ้านด้วยนะคะค้นหาความหมายคำศัพท์ทางวิชาการต่อไปนี้ไปค้นนะคะจากเว็บไซต์ก็ได้จากพจนานุกรมศัพท์บัญญัติเฉพาะสาขาก็ได้นะคะ10คำอย่างเร็วค้นหาความหมายของคำศัพท์ทางวิชาการต่อไปนี้รวมๆกันหมดทุกสาขาวิชานะคะ10คำด้วยกันไปค้นจากที่ไหนนะเดี๋ยววันนี้ไปเข้าห้องสมุดเลยนะหรือว่าไปเข้าคอมพิวเตอร์นะเว็บไซต์ที่จดไปนะคะไปดูซิว่ามีไหมความหมายของคำเหล่านี้นะคะห้าคำแรก1ความชื้น2ตัวแปรที่ผ่านมาแล้วเมื่อกี้นั่นแหละ3แคปซูล4ประชาคม5ซอฟต์แวร์นะไปเปิดค้นคว้าดูความหมายสิมีความหมายที่ถูกต้องว่าอย่างไรนะคะความชื้นตัวแปรอันนี้เป็นศัพท์บัญญัติแคปซูลเป็นทับศัพท์นะซอฟต์แวร์เป็นทับศัพท์นะประชาคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะหมายถึงอะไรอ่ะบอกได้ไหมเรียนแล้วใช่ไหมประชาคมคืออะไรคะเงียบฝากไปค้นเป็นการบ้านด้วยนะคะอ่ะต่อไปผ่านไหมทันไหมคะปลายทางบอกว่าไม่ทันโดยเฉพาะห้อง 3/5 เพราะฉะนั้นครูต้องยึดต้นทางนะคะต่อไปอีก5คำนะคะคำที่6อักขระวิธีออกเสียงให้ถูกด้วยนะหมายถึงอะไรนะคำศัพท์ทางภาษาไทยใช่ไหมคะสเก็ตวาทยากรอันนี้ว่าอะไรคะคำที่9ทวิภาคีคำที่10แอมแปร์อักขระวิธีสเก็ต
ทับศัพท์นะนอกนั้นแอมแปร์ก็ทับศัพท์นะคะวาทยากรทวิภาคีคืออะไรอะไรนะอ้าวก็ไปหาดูซิครูก็ไม่รู้ไม่ชัดเจนนะเพื่อนถามว่าคล้ายวิทยากรไหมคิดว่าคล้ายไหมวาทยากรคืออะไรนะฝากไปค้นด้วยนะคะจากหนังสือก็ได้นะคะหรือจากอะไรคะเว็บไซต์นะตอนเที่ยงนี้ไปค้นคว้าเลยแล้วเขียนความหมายมาด้วยนะคะที่ถูกต้องคืออะไรนะคะวันนี้มีการบ้านนะคะอ่ะเหมือนเดิมนะคะก่อนจากฝากไว้ภาษาอาเซียนยังอยู่ในภาษาพม่าอยู่นะคะเมื่อวานนี้อะไรอ่ะอาหารเช้าบ้านอะไรทวนสิอาหารเช้าออกเสียงว่าไงคะฮะดูไม่มั่นใจเลยอ่ะเมเนซะอาหารกลางวันบ้างนะเผื่อจะชวนเพื่อนชาวพม่าไปทานอาหารกลางวันอ่านว่าอะไรคะออกเสียงว่าอะไรชะเรซะนะคะชะเรซะอันนี้ตามเสียงอ่านของภาษาพม่าเขานะคะนะก็คืออาหารกลางวันอาหารเช้าอีกทีสิอาหารเช้ามะเนซะอาหารกลางวันเริ่มได้แล้วจดให้ถูกนะคะจำไม่ได้จดไว้จำนะเอาไปใช้ได้นะต้อนรับปีอาเซียนเลยนะคะ ฝากการบ้านนะตอนเที่ยงไปค้นคว้าเลยชั่วโมงต่อไปยังสืบเนื่องอยู่เหลือคำศัพท์ทางวิชาชีพนะคะเรียนกัน2ชั่วโมงหวังว่านะคะในการเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ทางวิชาการนะคะในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะนำไปทำไมคะไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้องทั้งการพูดและการเขียนนั่นเองนะอย่าลืมชื่อเว็บไซต์ที่จะไปค้นคว้าด้วยนะคะ